คนจริงก้องห้วยไร่ตอบแชทแฟนเพลงขอคืนตั๋วพร้อมโอนเงินคืนหลังสั่งห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในงานหลังจากก่อนหน้านี้ก้องห้วยไร่โพสต์ข้อความร่ายยาวซึ่งเป็นการประกาศข่าวฝากถึงแฟนคลับแฟนเพลงที่ต้องการเข้ามารับชมคอนเสิร์ตและมีความตั้งใจที่จะนำเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาสู่พระโวหารทำการแสดงว่าไม่อนุญาตให้พกพาเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดซึ่งถ้าหากใครฝ่าฝืนจะถูกเชิญออกทันทีและยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนล่าสุดก้องห้วยไร้ได้โพสต์ภาพแชทของแฟนเพลงที่ขอคืนตั๋วโดนระบุข้อความว่าเข้าใจเห็นใจกันและกันสังคมก็ง่ายขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบัตรว่างหนึ่งใบนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมห้ามนำและดูดบุหรี่ไฟฟ้าภายในงานซึ่งในแชทบอกว่าเห็นประกาศกฎห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้างานทุกกรณีแบบนี้ขอค่าตั๋วคืนได้ไหมครับเพราะประกาศกฎหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วก้องก็ตอบกลับไปว่ายินดีครับผมทางลูกค้าส่งเลขบัญชีมาได้เลยนะครับและยังบอกอีกว่าขอประทานโทษในความไม่สะดวกด้วยนะครับพร้อมกับสลิปโอนเงินค่าตั๋วคืนให้ลูกค้าขณะเดียวกันก้องห้วยไร่คอมเมนต์ในโพสต์อีกว่ากรณีนี้ขอชื่นชมแฟนเพลงท่านนี้มากเลยนะครับตรงไปตรงมาแมนแมนมนุษย์ทุกคนมีความต่างเป็นปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความต่างของเราไปกระทบคนหมู่มากการเก็บความต่างของเราไว้ในพื้นที่ส่วนตัวคือการกระทำที่โคตรเท่สำหรับผม